โอเคนี่คือมดคันไฟนะครับผมจะเคาะลงไปเลยเฮ้ยสวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านนะครับเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมเราเอาน้ำซักผ้าหรือว่าน้ำแฟบเนี่ยนะครับไปฉีดมดมดจึงตายวันนี้เราจะมาพิสูจน์แล้วก็จะอธิบายให้พี่ๆเกษตรกรแล้วก็น้องๆเยาวชนที่ถามเข้ามานะครับได้เข้าใจเราไปดูด้วยกันเลยครับโอเคครับเราจะมาร่วมพิสูจน์กันผมมีแก้วน้ำ2แก้วนะครับแก้วนี้เป็นน้ำเปล่าธรรมดาส่วนแก้วนี้เป็นน้ำผงซักฟอกนะครับผมจะเอามดลงไปทั้ง2แก้วนี้และผมจะอธิบายให้พี่ๆเกษตรกรได้ทราบกันว่าทำไมมดถึงตายโอเคนี่คือมดคันไฟนะครับผมจะเคาะลงไปเลยโอ้เฮ้ยโอ้โหดูสิครับจมลงไปเลยตายกันเลยทีเดียวส่วนอีกแก้วนี้ครับมดยังวิ่งอยู่โอ้โหแก้วนี้นะครับที่ผมผสมน้ํายาซักผ้าไม่ใช่ผงซักผ้าเนี่ยนะครับลงไปจมลงไปเลยครับเห็นไหมครับจมเลยไม่มีตัววิ่งอยู่เลยนะครับบนน้ําไม่มีเลยนะครับเนี่ยนะครับดูครับไม่มีตัววิ่งอยู่บนน้ําเลยนะครับส่วนแก้วนี้ครับก็ยังมีตัวที่วิ่งอยู่บนน้ํานะครับเนี่ยเห็นไหมครับตัวไหนที่มันขึ้นมาได้มันก็จะมาวิ่งอยู่ที่ขอบแก้วครับส่วนแก้วนี้ครับดูครับโอ้โหจมเลยเห็นไหมครับจมทันตาเห็นเลยจมแบบเห็นเลยนะครับอื้อหือโอ้โหนี่นะครับพิสูจน์ให้เห็นกันจะเลยน้ำผงซักผ้านะครับผมขออธิบายให้พี่ๆทุกท่านได้ฟังกันแบบนี้นะครับว่ามดเนี่ยไม่ได้หายใจทางจมูกเหมือนกับสัตว์เลี้ยงลูกทั่วไปครับเนื่องจากมดไม่มีปอดอันที่จริงแล้วไม่ใช่เฉพาะมดเท่านั้นนะครับที่ไม่มีปอดแมลงแทบจะทุกชนิดนะครับไม่มีปอดแมลงจะนำออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายผ่านอวัยวะที่เรียกว่าสปิโรเคิลไม่รู้ว่าผมออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับสปิโรเคิลนี่เป็นรูเล็กๆที่ขนานอยู่ตามลำตัวของมดนะครับแล้วก็แมลงต่างๆซึ่งการหายใจทางรูเล็กๆนี้ก็มีเหตุผลเดียวครับคือการนำออกซิเจนเข้าไปสู่เซลล์ต่างๆในร่างกายและนำพาเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาจากร่างกายซึ่งแมลงสามารถบังคับรูเล็กๆนี้ได้นะครับมาถึงคำถามครับทำไมแก้วน้ำที่มีผงซักฟอกมดจึงตายจมลงไปเลยและแก้วน้ำที่ไม่มีผงซักฟอกเป็นแก้วน้ำธรรมดามดยังลอยตัวอยู่บนน้ำได้เลยขออนุญาตอธิบายตามรูปภาพนี้นะครับพี่ๆจะเห็นว่าที่ตัวของมดเนี่ยมีขนเล็กๆอยู่นะครับเนี่ยครับขนเล็กๆเหล่านี้จะช่วยพยุงเขาไม่ให้จมน้ำเวลาฝนตกเขาจึงหายใจได้อยู่แต่น้ำผงซักผ้านะครับเนี่ยครับแบบนี้เลยครับมันทำลายไอ้ขนเล็กๆที่อยู่รอบตัวของเขานะครับมันทำลายหมดเลยเขาก็เลยจมเพราะว่าน้ำผงซักผ้าน้ำผงซักฟอกเนี่ยนะครับมันลื่นไงครับเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้น้ำผงซักผ้าไปฉีดมดมดจึงตายนั่นเองนะครับดูอีกครั้งนึงครับนี่แบบนี้ครับคงจะกระจ่างแล้วใช่ไหมครับว่าทำไมน้ำของผงซักฟอกเนี่ยจึงสามารถที่จะฆ่ามดได้นี่แหละครับเป็นบทพิสูจน์เล็กๆน้อยๆที่ผมนำเสนอในวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าทุกท่านคงได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ